เดี๋ยวมาดูไบดันไทยประดิษฐ์หน่อยนะครับคันนี้ก็ของพี่เอกนะครับพี่เอกการบินไทยใบดันนี่ทำเองนะครับใบดันทำเองกว้างยาวประมาณ3เมตรกว่าก็ใช้เป็นแป๊บหน้า4นะแป๊บหนาสำหรับใบดันหน้านะครับใช้แป๊บหนาโอ้ดูไปแล้วก็ใส่เหล็กแบนทำคานสันบนนะครับข้างล่างก็ใส่หน่อยนึงแล้วก็ใส่ตัวประคองข้างด้วยนะครับแม่คนมันแรงกว่ารถนะครับมีเทอร์โบนะครับอันนี้ไม่ได้รับจ้างนะครับมาเจ้าของนี่นะครับใบดันดูเครื่องหน่อยดูไฟไหนสิ36เหรอ36มันไม่ใช่36แล้วมั้งมันดังแปลกมีเทอร์โบนะครับเทอร์โบของอะไรเนี่ยดีแม็กทำเองด้วยเกินงบเท่าไหร่เนี่ยเอาตรงนี้ว่าไม่ถึงเลยนะมาจะเอาพังใส่ดันอันนี้ทำเองไหนแล้วไหนไหนต้องพูดเหยียบได้เออเฮ้ยแหมดังดีว่ะยอดป่ะเปิดเดี๋ยวไปดูไส้ในเขาแล้วร้อนไหมเอกร้อนแล้วพี่ก็ดูความร้อนปกติใช่ไหมโอ้มีบัตบูทด้วยเนี่ยขึ้นไหมเนี่ยขึ้นนะอ้าวเขาใส่มาทำไมเนี่ยไม่ความร้อนไม่ได้ขึ้นเลยขึ้นหน่อยขึ้นนิดดีว่ะใส่เลยฮะนี่ฮะไม่มีเทอร์โบดิเอาบอลเตอร์ใส่50เลยติดต่อบอลเตอร์นี้หน่อยไอ้ผ่านหน้าเนี่ยหมดไปเท่าไหร่เนี่ยผ่านหน้าด้านหน้าเนี่ยใบด้านอะไรนะใบด้านหน้าหมดกี่บาทเอ๊ะผมซื้อแป๊บมามันเป็นแป๊บเก่าว่าซื้อลงเก่ามาเนี่ยแต่ของเก่าแล้วก็ทำเองซื้อลงเก่ามาแป๊บโอ้สามเมตร2,000ถึงความรู้ประมาณ2,000แหละเนาะประมาณ2,000ใบด้านไปได้ 2,000 โหดูดิเฮ้ยแม่คนขับก็ต้องงี้ดูแม่ได้เยอะเหมือนกันนะครับทุกคนดันได้ว่าเอากวาดเลนมาได้เยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะลองว่าเอกจ๋าทำเองนะครับตัวโบก็ทำเองไปดันก็ทำเองไม่รับจ้านะครับอันนี้นาเขาเองบอกไว้ก่อนนาเขาเองนาพ่อเขากันครับก็ได้ผลดีทีเดียวนะครับสำหรับใบดันราคา 2,000 กว่าบาทอ
ป็นแป๊บหน้า4นะครับแล้วก็เชื่อมใส่ขาขาไปดันแป๊บหนานะแป๊บน้ำแล้วเนี่ยหน้า4แล้วก็คานบนนะครับคานบนเขาก็ใช้เหล็กแผ่นทำแล้วก็ใส่ประคองข้างเหมือนทุกคนเคยเห็นในกระดาษรูปเทือกไหมครับที่เขามีแขนข้างนั่นแหละเหมือนกันเลยครับแต่เพียงแค่เราทำให้มันเล็กกว่ากระดาษรูปเทือกนะครับแล้วก็ทำแขนมายื่นใส่กับตัวรถนี่นะงบ 2,000 กว่าบาททำเองนะเพราะว่าเขาซื้อเหล็กจากร้านของเก่ามานะครับกินดินมานะครับนี่36นะครับเนี่ยแล้วก็รถไปไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยวลองไปทำใช้ดูเผื่อไปดันใครผูกใครพังก็ลองดูได้นะครับดูร่องด้วยไปนะนี่นะครับเดี๋ยวเขาก็ลูดกลับมากบลอยไปล้อนี่ก็มีได้ลดราคาดงฉีดยานะครับปุ๋ยได้ขีดยาข้าวได้แล้วนี่แหละครับตัววิจิตรนะครับบอกเขาได้เลยทุกกำลังใจนะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ